สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสอนรามเลือกคนผิดต้องกลายเป็นพ่อไม้ชีวิตบั้นปลายเหลือแค่ลูกเป็นอีกหนึ่งพระเอกดังของไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชมมาอย่างยาวนานสำหรับหนุ่มสอนรามซึ่งเจ้าตัวก็อยู่ในวงการบันเทิงมากว่า20ปีแล้วแต่จะว่าไปหนุ่มสอนรามก็เปิดตัวคบสาวเป็นแฟนไม่กี่คนที่สามารถมากุมหัวใจก่อนจะมาตกลงปลงใจแต่งงานออกสื่อกับติ๊กกนิษฐรินทร์เทพพิทักษ์หรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์ซึ่งปัจจุบันก็ได้หย่าเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าจะมีสาวคนไหนบ้างที่มีข่าวกับหนุ่มสอนรามเริ่มจากหนุ่มสอนรามเข้าวงการเมื่อปี2535ตกเป็นข่าวกับนางเอกสาวปูวิชุดาที่เล่นละครด้วยกันในเรื่องอรุณสวัสดิ์ก่อนที่จะมีข่าวกิ๊กกั๊กกับนุชสบาหลังแสดงภาพยนตร์เรื่องฮัลโหลขอรบกวนหน่อยแต่ก็เป็นเพียงข่าวลือแท้จริงเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานที่สนิทมากจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังคบหาเป็นเพื่อนกันอยู่เช่นเดียวกับข่าวที่ว่าหนุ่มแอบสารสัมพันธ์กับแหม่มคัทริยากระทั่งเรื่องหัวใจของหนุ่มตกเป็นข่าวอีกครั้งกับสาวจอยลินลันีเมื่อได้มีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในเพลงรักมหาของดังพันกรและปานธนพรด้วยกันไกลถึงประเทศออสเตรเลียรวมถึงยังร่วมงานกันในละครบ้านทรายทองอีกด้วยแต่ก็ไม่ได้มีการออกมาพูดถึงสถานะที่ชัดทั้งยังมีข่าวว่าหนุ่มแอบซุ่มคบนุ้ยสุจิราดีกรีนางสาวไทยในตอนนั้นจนที่สุดทั้งคู่ก็ออกมายอมรับว่าคบหากันจริงและเป็นครั้งแรกที่หนุ่มออกมายอมรับว่ามีแฟนแล้วทั้งคู่คบกันมายาวนานแต่แล้วรักของทั้งคู่ก็ไปไม่รอดในปีที่7เมื่อหนุ่มและนุ้ยตัดสินใจเลิกกันเป็นข่าวใหญ่เมื่อปี2551หลังจากนั้นหนุ่มสอนรามก็ไม่เคยมีข่าวกับสาวๆคนไหนมีข่าวแอบเริ่มคนนั้นคนนี้แต่ก็ไม่มีใครเป็นตัวจริงมายาวนานเกือบ10ปีจนมาประกาศชัดว่าคบหาดูใจอยู่กับนักร้องไม้สาวนิโคเทริโอหลังคุยกันได้เพียง3สัปดาห์แต่รักครั้งนี้ก็ต้องจบลงหลังจากที่อยู่ๆพระเอกดังของเราก็ได้ประกาศแต่งงานฟ้าแลบกับสาวติ๊กพร้อมประกาศข่าวดีมีทายาทตัวน้อยแล้วและหลังจากที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ได้ไม่นานก็เกิดกระแสดราม่าต่างๆตามมามากมายจนทั้งสองต้องจบชีวิตคู่ลงเหลือเพียงสถานะพ่อและแม่อีกทั้งหนุ่มสอนรามยังเลือกเป็นพ่อไม้เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกสาวเพียงลำพังอีกด้วยพร้อมทั้งยังได้เผยมรดกชิ้นสำคัญที่เจ้าตัวได้ตั้งใจจะมอบให้ลูกสาวเพื่อใช้เป็นมรดกตกทอดให้ลูกสาวตัวน้อยเพียงคนเดียวของเขานั่นเองครับต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้พระเอกหนุ่มของเรานั้นได้ปิดหัวใจสนิทดูเหมือนไม่พร้อมต้อนรับใครเข้ามาในเวลานี้เลยก็ว่าได้เพราะเขาได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับลูกสาวและคุณแม่อย่างเต็มที่สุดๆไปเลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก newsheadline.info ขอบคุณครับ